สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกากำลังจะประชุมปรากฏการณ์การผิดปกติที่โลกใบนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถหาคำตอบได้หรือไม่สามารถอธิบายได้คือ UAP หรืออาจจะเรียกว่า UFO นั่นแหละสิ่งที่เรียกร้องคือต้องการให้รัฐบาลเนี่ยออกมาให้ความจริงมากที่สุดเพราะอะไรฮะวันนี้UFO มนุษย์ต่างคนเจอกันทั่วไปหมดเลยคนเจอเห็นบ่อยมากขึ้นบ่อยเยอะขึ้นสมมุติเรารู้อ่ะน้ำเกิดจากอะไร H2O ถูกต้องไหมกลายเป็นน้ำอุณหภูมิเท่าไรมันจะเป็นวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้หมดพิสูจน์หมดแล้วแต่เรื่อง UFO อ่ะคนเห็นแต่ก็ไม่มีใครบอกได้ว่านั่นคืออะไรถูกต้องป่ะใช่เพราะมันเป็นเรื่องที่คนเจอแล้วไม่สามารถอธิบายได้แล้วก็คนก็ถามกลับมาว่าแอร์เรีย51มีจริงหรือเปล่าเขากะลาของประเทศไทยอย่างเงี้ยทำไมนักวิชานักคนที่เป็นหมอนักวิชาการคนที่หมอเพื่อนฉันเป็นหมอส่วนใหญ่ก็ไปที่นั่นจะต้องไปที่นั่นเพื่อไปดู UFO เขาบอกไม่เพื่อไปดู UFO รับพลังเขาเชื่อว่าแบบว่าเหมือนเวลาที่เขาจะก่อนผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฉันเป็นหมอเกี่ยวกับหมอสันเยอะๆเนี่ยก็จะไปอยู่ตรงนั้นอ่ะมันอาจจะชอบไปปฏิบัติธรรมของมันก็ได้มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าไอ้จุดตรงนั้นคืออะไรหรือแอเรีย51เนี่ยมันคืออะไรทำไมรัฐบาลถึงต้องอเมริกาเนี่ยจะต้องเก็บเป็นความลับมากเกินไปคนที่ออกมาเรียกร้องให้รัฐเปิดเผยคืออดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกองสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าเขารู้มาว่ารัฐบาลอ่ะดำเนินโครงการลับเกี่ยวกับการเก็บกู้ชิ้นส่วนของ UFO อ่ะที่ตกอยู่เนี่ยพยายามทำวิศวกรรมแบบลับๆซึ่งมันหมายถึงอะไรฮะกระบวนการค้นหาแยกชิ้นส่วนวิเคราะห์โครงสร้างเพื่อสร้างชิ้นงานใหม่เหมือนฉันอยากจะสัมภาษณ์คนคนหนึ่งก่อนถ้าในชีวิตนี้ถ้ายังเป็นพิธีกรอีกนานฉันต้องตามหาให้ได้เขาบอกเมื่อก่อนมีเนรเชียงใหม่อยู่องค์หนึ่งอ่ะอ๋อที่พูดได้8ภาษาที่แบบว่าหายไปประมาณ 2-3 วันแล้วพูดได้8ภาษาด็อกเตอร์อาจองค์อ่ะเป็นคนแล้วเอ๊ะด็อกเตอร์เทพพนมตอนนี้เก๋เป็นคนจำได้ไหมด็อกเตอร์เทพพนมด็อกเตอร์อาจองค์ออกรายการฉันต้องคู่เลยนะตอนนั้นมดดำกิจออนทีวีเสือหัวเราะกันทั้งคู่เลยตอนนั้นไม่เชื่อโอ้เรื่องมันผ่านมากี่ปีแล้วล่ะเป็น10ปีเนอะแล้วแบบว่าแบบตอนนั้นอะแล้วโอ้ให้กูอยากให้มนุษย์ต่างดาวจับกูไปบ้างจังเลยอยากเก่งแล้วเชื่อไหมเหมือนกับคุณที่คุณจะเหมือนกับสิ่งที่อีลอนมัสก์กำลังทำกันอยู่ตอนนี้เลยครับสิ่งที่อาจารย์เทพพนมสิ่งที่อาจารย์อะไรตอนนั้นแหละเทพพนมเมืองแมนกับอาจารย์อาจองค์ไหมอาจองค์ชุมสารที่อาจารย์เล่าเขาบอกว่าเด็กเป็นเนนเชียงใหม่ตอนนั้นดอยสะเก็ดยังไม่เจริญต้องย้อนกลับไปสักเกือบ20ปีอะดอยสะเก็ดยังไม่เจริญเนนหายไปแต่กลับมาพูดได้ทุกภาษาเลยพูดได้ทุกภาษาเลยภาษาเลย8ภาษา8 9ภาษาแล้วบอกว่าพูดแบบคล่องด้วยนะคล่องด้วยนะคือรู้เรื่องทุกอย่างทุกคนท้องที่เลยก็แปลกไปล่ะแปลกไปล่ะแล้วก็บอกว่าเขาแค่ไปฝังชิปก็เหมือนกับอีลอนมัสก์ที่วันนั้นเราเอาซันนี่ที่ทำเกี่ยวกับ AI มาเล่าจำได้ไหมอีกหน่อยมนุษย์เราอะเวลาเข้าโรงพยาบาลก็เลือกเลยไหนคุณจะไปหาหมอ AI หรือจะไปหาหมอจริงๆแล้วก็เอาชิปอะฝังเข้าไปตรงเนี้ยเพื่อให้มันรักษาตัวเองบังคับร่างกายได้บังคับร่างกายตัวเองซึ่งเขาบอกว่าไอ้กระบวนการค้นหาแล้วก็แยกชิ้นส่วนวิเคราะห์โครงสร้างเนี่ยเพื่อสร้างงานก็โดยสืบกับว่าไอ้ต้นแบบที่มีอยู่อะเขาบอกเลยว่าเมื่อปี2004เขาเจอวัตถุที่เคลื่อนไหวฮะแต่การเคลื่อนไหวเรามันจะรู้นี่เครื่องบินมันจะบินยังไงถูกต้องมั้ยแต่การเคลื่อนไหว UFO มันจะเป็นอย่างเงี้ยชิกแชกชิกแชกไปไม่ใช่ฮะมันการเคลื่อนไหวในทิศทางที่แปลกชิกแชกชิกแชกมันเหมือนวัตถุเครื่องบินแต่ไม่ใช่โดรนไม่ใช่โดรนที่มนุษย์ใช้ตอนนั้นเขางงไปเลยว่ามันคืออะไรก็เลยเอาไปเผยแพร่ในตอนปี2007ว่าเทคโนโลยีอะที่เขาเจออะมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่มนุษย์เรามีอยู่ในทุกวันนี้มันล้ำไปไกลกว่านั้นมันล้ำไปกว่าเราไป10ปีมันล้ำจริงๆไปกว่านั้นเยอะค่ะทีนี้เนี่ยเขาบอกนะบอกว่าในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขามีโครงการที่จะกู้ UFO อย่างลับๆนะคะแล้วก็ได้มีการเก็บชิ้นส่วนชีวภาพของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์เขาบอกแบบนี้มีการพบหลักฐานชิ้นส่วนทางชีววิทยาที่ได้มาพร้อมกับการเก็บกู้UFO อ่ะคิดดูสิแล้วในบางครั้งชิ้นส่วนนั้นน่ะเขาพูดออกมายืนยันว่าไม่ใช่มนุษย์ทำไมเขาบอกว่าผมถึงยืนยันเพราะว่าอะไรโครงการนั้นมีผู้ที่มีความรู้นะคะโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของ UFO แล้วก็ทำโครงการนั้นอยู่คนคนนั้นก็ยังอยู่ในโครงการด้วยอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรือสหรัฐนะฮะ
เขาร่วมเป็นพยานว่าไอ้การพบเห็นเนี่ยเขายืนยันว่าเทคโนโลยีที่เราเผชิญนั้นอะที่เขาเห็นกันมา มันเหนือกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีด้วยถูกมากกว่าที่เรามีทุกอย่างฉันเชื่อว่าทุกคนทันครับคนที่ดูรายการแฉก็น่าทันใครจะคิดว่ารุ่นพวกเราอะแค่เรามีโทรศัพท์มือถือโทรหากันเราก็ตื่นเต้นแล้วใช่เพราะเมื่อก่อนเราต้องหยอดเหรียญเราทันอย่างนั้นต้องอยู่บ้านรอรับโทรศัพท์ต่อคิวหยอดเหรียญต่อรุ่นพวกเราทันสมัยขึ้นมาหน่อยคือมีแพ็กลิงมีแพ็กลิงมีโฟนการ์ดเราก็ตื่นเต้นใครจะคิดว่าวันหนึ่งอะเราจะวิดีโอคอลได้วะโทรศัพท์ทำทุกอย่างได้มีเครื่องเดียวเดินทางได้ทั่วโลกอะเมื่อก่อนฉันบอกแล้วคุณทักษิณตอนสมัยเด็กๆอะฉันอยู่เขาจะบอกแล้วมันตามใจไว้นะอีกหน่อยทุกคนชาวนาทุกคนจะมีโทรศัพท์มือถือแล้วโทรศัพท์จะเป็นเพื่อนโทรศัพท์จะเป็นทุกอย่างเป็นทุกอย่างเลยนะไม่อยากจะเชื่อเป็นทุกอย่างจริงทุกอย่างเขาบอกเลยครับว่าไอ้การสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาออกมาครั้งนี้จะนำไปสู่ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นสมาชิกคอนเกรสจากพรรครีพับลิกันของสหรัฐของรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยซึ่งเขาเป็นผู้นำร่วมในการสอบสวนเขาบอกว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่สหรัฐอเมริกามีหลักฐานเทคโนโลยีที่ท้าทายกฎฟิสิกส์ทั้งหมดที่มนุษย์ทำขึ้นเลยที่มนุษย์ทำขึ้นหมดเลยแล้วก็ยานของมนุษย์ต่างดาวอ่ะนะฮะมีเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นก้อนฮะก้อนถ่านก้อนถ่านเนี่ยเป็นก้อนเหรอก้อนถ่านนะเหรอคือยังไงอ่ะเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นเปลี่ยนสถานะของคนสิ่งของได้อย่างนี้หรอเหมือนไปเหมือนเราดูโดนเรื่องราวของไม่ต้องเอาง่ายๆนะถ้าวันนี้เขาบอกเนื่องจากวันนี้กว่ามนุษย์ของเราตายไปกว่าจะสลายอ่ะมาหลายปีใช่คุณรู้ไหมทุกวันนี้เขาทำเป็นเครื่องนะ10นาทีเราสามารถเหลือแต่อัฐิได้เผาปุ๊บเลยฮะแล้วก็เหลือกระดูกเป็นกลายเป็นเพชรที่มีทำได้แล้วก็ทำได้หมดแล้วนั่นแหละในอนาคตมันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดแหละครับผมแล้วการพิจารณาดังกล่าวเนี่ยได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะทางสหรัฐอเมริกากำลังปกปิดหลักฐานเกี่ยวกับชีวิตแล้วก็เทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวทั้ง3คนก็เล่าว่าเขามีหลักฐานมีเคสคนที่ได้รับบาดเจ็บจากการเผชิญหน้ากับ UFO มาแล้วด้วยหรือสิ่งมีชีวิตที่เขาเรียกว่าไม่ใช่มนุษย์มีเคสคนหนึ่งทำงานกับโครงการ UFO ครับถูกคนจากภายในรัฐบาลเนี่ยทำร้ายเพื่อปกปิดข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้แพร่พลายออกไปเราเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยดูคลิปที่กองทัพอากาศยิงตกในสหรัฐมันมีภาพอยู่ใช่นะคะต้นปีที่ผ่านมานะ อันนี้ก็ต้องจับตามองกันแล้วยังไงต่ออาเชิญต่อหลังจากนี้นะครับเขาทั้ง3เนี่ยก็เขาเริ่มมีความกลัวนะครับเพราะว่า UFO เนี่ยดูเหมือนว่าUFO จะสนใจในระบบอาวุธนิวเคลียร์ของมนุษย์หรือเปล่านะครับเพราะว่า UFO เนี่ยชอบไปปรากฏตัวให้เห็นหรือว่าบ่อยๆเนี่ยที่เหนือฐานยิงอาวุธนิวเคลียร์ด้วยซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็สอดคล้องนะครับกับการให้การของอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลหลายคนนะครับที่เคยออกมาแฉข้อมูลในอดีตว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยเคยมี UFO มาปรากฏตัวให้เห็นในระยะใกล้เหนือฐานยิงอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งในสหรัฐแล้วก็ของชาติพันธมิตรรวมถึงในสหภาพโซเวียตด้วยแล้วเขายังอ้างว่ายังจำกันได้ไหมว่าที่มีคนเห็นอะไรรูปบนถ่ายรูปบนท้องฟ้าเนี่ยแล้วก็ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งของที่วิ่งผ่านเรดาร์เครื่องบินไปเนี่ยยืนยันไม่ได้ว่ามันคืออะไรเลยทางสหรัฐก็บอกว่ามันเป็นบอลลูนบ้างหรือว่าเป็นสิ่งที่คล้ายบอลลูนบ้างรวมถึงอื่นได้แก่เป็นโดรนหรือเปล่านะฮะหรือว่านกนะหรือว่าสภาพอากาศต่างๆมันเปลี่ยนไปทำให้ถ่ายรูปมาได้ภาพที่มันเปลี่ยนสภาพไปอะไรเงี้ยหรือว่าเสร็จงั้นจริงๆหรือเขาคิดอย่างนั้นไงเขาคิดแบบนั้นเขาอ้างแบบนั้นเออมันจอเรดาร์แล้วมันมีเห็นอะไรวัตถุทุกที่เรดาร์ที่ดูเครื่องบินมันจะแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแล้วเครื่องบินตอนนั้นอยู่ดีมันมีฟึ๊บวิ่งผ่านมาแบบนี้แต่ดาวเทียมของ UFO ตกก็มีหรือเขาสันนิษฐานแม้กระทั่งว่าเป็นถุงพลาสติกที่ลอยบนอากาศหรือเปล่านะครับผมรัฐบาลเนี่ยมีภาพถ่ายดาวเทียมของ UFO ที่ตกแต่ว่าตอนนี้ปิดเอาไว้เป็นความลับตอนนี้นะคนทั้งโลกก็จับตามองว่าหลักฐานคลิปที่เขามีเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรจะเปิดเผยออกมาให้เราได้เห็นหรือเปล่านะครับผมครับนี่ขอบคุณข้อมูลจาก Facebook นะครับผมจากนาวทาน Fire Seat นะคะครับผมค่ะวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี